ภายหลังมีการเปิดเผยถึงแผนการแหกคุกจับตัวประกันของพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรผู้ต้องหาและจำเลยคดีอุกฉกรรจ์หลายคดีซึ่งล้วนมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตโดยเฉพาะคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้และคดีปลอมเอกสารการโอนหุ้นของเสียชูวงแซ่ตั้งนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ศาลอาญาคดีทุจริตนัดตรวจพยานหลักฐานในวันนี้ซึ่งพบเบาะแสที่เป็นไปได้ว่ามีการวางแผนในการชิงตัวผู้ต้องหาหลบหนีจริงโดยภายหลังการประชุมคณะทำงานกองปราบปรามในวันนี้เสร็จสิ้นจะมีการแบ่งงานให้ทีมสืบสวนไปรวบรวมหาพยานหลักฐานต่างๆมาประกอบการทำคดีเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้มีหลักฐานเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นแล้วส่วนทีมสืบสวนก็จะเชิญอดีตส.ส.ที่นายโจลูกน้องของพันตำรวจโทบัญญินไปขอความช่วยเหลือในการหลบหนีแต่ถูกปฏิเสธรวมถึงทนายความที่ช่วยประกันตัวลูกน้องออกไปเช่นเดียวกับพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ปากคำอย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้มีรายงานว่าจากการสอบปากคำนายโจทำให้ทราบว่าปฏิบัติการชิงตัวพันตำรวจโทบัญญินจะเกิดขึ้นระหว่างที่นั่งรถบนทางด่วนเพื่อมุ่งหน้าไปศาลพระโขนงแต่หากชิงตัวไม่สำเร็จก็ให้ไปลักพาตัวภรรยาผบ.เรือนจำเพื่อต่อรองแทนซึ่งเมื่อตำรวจกองปราบทราบเรื่องก็ได้รายงานให้ศาลและเรือนจำเตรียมพร้อมมาตรการควบคุมตัวพันตำรวจโทบัญญินให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นส่วนกรมราชทัณฑ์สั่งย้ายตัวพันตำรวจโทบัญญินไปขังเดี่ยวที่เรือนจำกลางบางขวางพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงขณะที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันพร้อมสนับสนุนกำลังตำรวจคุ้มครองพยานรวมถึงการคุมตัวพันตำรวจโทบัญญินไปขึ้นศาลสำหรับในประเด็นที่ในเรื่องของการวางแผนตระเตรียมที่มีการจะแหกคุกนั้นเท่าที่ทราบก็เป็นการดำเนินการของทางกรมราชทัณฑ์นะครับก็นำเรียนว่าถ้ามีการประสานงานมาในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นถ้ามันมีประเด็นใดนะครับมีเรื่องใดหรือมีกรณีใดที่เป็นความร่วมมือที่เราสามารถดำเนินการได้ท่านผบ.ตร.ท่านคงไม่ขัดข้องอยู่แล้วนะครับก็ดำเนินการไปโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของการคุ้มครองพยานหรือว่าการคุ้มครองบุคคลต่างๆนะครับถ้ามันอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถให้การคุ้มครองได้นะครับเราก็ดำเนินการแล้วก็มันมีขั้นตอนในการดำเนินการแล้วก็ที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะคดีนี้นะครับก็เป็นหลายๆคดีที่เรามีการดำเนินการมาโดยตลอดอยู่แล้วครับด้านนางสาวบุษยาตั้งภากรบุตรสาวพันตำรวจโทบัญญินไม่เชื่อว่าข่าวนี้จะเป็นไปได้เพราะทุกครั้งที่ไปเยี่ยมพ่อไม่เคยพูดถึงหรือขอความช่วยเหลือและขณะนี้ก็เป็นผู้ต้องขังที่ถูกเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วขณะที่พันตำรวจเอกนรัตน์เสวตนันท์อธิบดีกรมราชทัณฑ์ออกแถลงการยืนยันถึงมาตรการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปขึ้นศาลตามนัดหมายของศาลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมประสานกับศาลยุติธรรมเพื่อขอให้ลดการนำตัวพันตำรวจโทบัญญินออกจากเรือนจำไปศาลเพื่อสืบพยานโดยอาจจะสืบพยานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แต่วันนี้ทางศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีนัดสืบพยานในคดีดังกล่าวโดยจะต้องนำตัวมาสืบพยานที่ศาลซึ่งก็ได้ประสานขอกำลังตำรวจเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วส่วนเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเรื่องการพยายามหลบหนีหรือจ้างวานให้ผู้อื่นกระทำการเข้าข่ายความผิดคดีอาญาข้อหากระทำให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจศาลหลุดพ้นจากการคุมขังมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเป็นผู้ใช้จ้างวานผู้อื่นกระทำผิดที่พันตำรวจโทบัญญินมีพฤติกรรมเป็นผู้ใช้จ้างวานมีโทษ1ใน3นั้นพนักงานสอบสวนกองปราบปรามกำลังรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลัง